ไอการเลือกตั้งที่หลักสี่จตุจักรเนี่ยนะจริงๆแล้วมันต้องเห็นภาพทางภาคใต้ด้วยภาคใต้นี่ก็จะสะท้อนอะไรเยอะเนี่ยชุมพรสงขลาเนี่ยเพราะว่าเขาทุ่มตัวใหญ่ๆไปที่นั่นหมดนะครับถ้าเทียบเหมือนทางการเมืองเนี่ยก็บอกว่าไอการทางเนี้ยเป็นการอย่างกระแสนิยมก่อนที่จะเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วก็ดูว่าเขาจะปรับคุณวิธีอะไรหลังจากที่พรรครัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านก็ดีอยู่กันมาน่าจะ3ปีเสร็จๆละหรือใกล้ๆ3ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับพวกนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองเนี่ยก็คือเป็นการจัดอย่างกระแสนิยมนะว่าคนยังนิยมอยู่ไหมนโยบายของรัฐบาลจะเป็นยังไงแต่ถ้าผมกลับมาในแง่ของธุรกิจมันก็คล้ายๆกลยุทธ์ทดลองตลาดของการเมืองงวดนี้เนี่ยที่เล่นกันแรงเนี่ยเพราะงวดนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยมีการอะไรทำโพทำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่แม่นเท่าไอ้ตัวนี้นะใช่ไหมตัวนี้มันจะชี้ชัดเลยว่าความนิยมโปรดักต์ของคุณเนี่ยนะแล้วว่าจะเป็นตัวพรรคหรือตัวบุคคลมันยังขายได้ไหมในแง่ธุรกิจก็เหมือนกันมันเป็นการก่อนที่เราจะลงกันใหญ่ในตลาดใหญ่เป็นเลือกตั้งใหญ่ข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมมันก็คือการทดลองตลาดนั่นเองเอาผลิตภัณฑ์ไปลองทดลองตลาดดูว่าทิศทางตลาดเป็นยังไงการตอบรับเป็นยังไงเบรกขึ้นเป็นยังไงนะก่อนที่เราจะเปิดตัวพอเปิดตัวเนี่ยมันต้องมีสายการผลิตต้องลงทุนเพิ่มจากโครงการโฆษณาใช่ไหมนั่นผมคิดว่ามันคล้ายๆกันว่าในแง่ของพรรคการเมืองงานนี้เนี่ยมันเล่นแรงเดิมพันสูงใช่ไหมแพ้ไม่ได้มันจะหมายว่าคุณอาจจะต้องออกจากตลาดการเมืองในธุรกิจก็คล้ายๆกันนะมันเวลาเราจะเอาของมาลองตลาดใหม่หรือเปลี่ยนรีนิวรีแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการตลาดถ้าเราพลาดไปเนี่ยนะของธุรกิจเนี่ยก็คือมันถึงขั้นเจ๊งเลยนะครับจะเห็นว่าในตลาดเล็กๆหรือว่าในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยที่มันควรจะเป็นแค่ซ่อมเนี่ยทำไมทั้งรัฐบาลนะแล้วก็ฝ่ายค้านแล้วก็หลายพรรคการเมืองเนี่ยผมว่าเล่นกันแรงแล้วก็ใช้ที่คุณทนายบอกใช้เงินสูงเนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันคือเดิมพันมันจะไปบอกอนาคตว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผลก็จะเป็นยังไง